นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุสูสังละภะเตปัญญันติขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยความเคารพเหนือยิ่งสุดเสียงกล่าวขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระกับขอโอกาสครูบาอาจารย์ที่เป็นประธานสงฆ์ประมุขสงฆ์ที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้ได้แก่พระครูอุดมวรานุวัฒน์เจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์เจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทที่มาร่วมประพฤติปฏิบัติอยู่ในวัดศรีอุดมวงศ์แห่งนี้กับผมได้รับนิมนต์ให้มาร่วมพูดคุยกับครูบาอาจารย์หมู่คณะซึ่งก็ต้องกราบขออภัยครูบาอาจารย์ที่เป็นพระผู้ใหญ่ที่ผ่านวัยผ่านพรรษาที่มาเป็นลูกกรรมนางอยู่ข้างล่างผมบวชได้18พรรษาครับถือว่ามาพูดกันพระเราเนาะโยมก็ได้ยินไปด้วยกันแล้วกันแต่ว่าจะเน้นมาที่คุยกับพระส่วนมากก็แล้วกันนะโยมโยมเป็นของแถมเนาะเพราะโยมเนี่ยฟังกันมาเยอะแล้วครูบาอาจารย์แวะเวียนมาเยอะจะไปทักแต่โยมก็ไม่ได้เพราะว่างานนี้มันงานพระงานนี้เขาจัดขึ้นเพื่อพระนะเพื่อพระโดยเฉพาะเลยแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าไม่ใช่พระธรรมดาที่ว่าไม่ใช่พระธรรมดานี่คืออะไรพระที่ยังมีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปรู้ว่าการมาชำระศีลรู้ว่าการมาประพฤติปฏิบัติรู้ว่าการมานั่งฟังอย่างนี้เป็นประโยชน์แก่ตนเองก็เลยเปิดโอกาสให้โอกาสตนเองนั้นได้มาเป็นพระลูกกรรมยอมทำตามกติกาของพระของสงฆ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะเห็นอย่างนี้นะเป็นการไม่ใช่เรื่องง่ายนะเป็นการยากอยู่เพราะว่าตามที่เราเห็นครับข่าวที่ออกมาทุกวันนี้ข่าวมันเร็วมากนะเร็วออกมาตามสื่อต่างๆแล้วเขาก็เหมาโดนพวกเราไปหมดนะเขาว่าพระไม่ปฏิบัติว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วจะไปถามคนที่เขาว่าหน่อยว่าที่ปฏิบัติมันเป็นยังไงแต่ถ้าหากว่าเราเองเราก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าเราไม่ปฏิบัติแล้วเราต้องปฏิบัติอะไรหรือมันถูกเขาหรือเปล่าหรือยังไงหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราก็คือมาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติถูกต้องแล้วเขาบอกไม่ปฏิบัติแต่ว่าไอ้การปฏิบัติที่แบบความเข้าใจของเขากับอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเรานี่สิมันสำคัญตรงที่ว่าเราจะต้องได้รับการศึกษาแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติให้มันถูกตรงจะได้ไม่เป็นคำคลหายิ่งสมัยชุกทุกวันนี้เนี่ยสื่อในไม่ว่าจะเป็นภาพและเสียงหรือว่าวิดีโอภาพเคลื่อนไหวบางทียังไม่ทราบเลยว่าพระท่านทำอะไรถูกหรือผิดประการใดคุณเจ้าเคยเห็นไหมฮะแม้แต่พวกเราเองก็ยังด่ากันเองเลยครับคือพอเห็นภาพปุ๊บเอาแล้วโดนด่าก่อนแล้วครับนะมันเป็นซะอย่างนั้นก็ไม่เข้าใจอ่ะว่าตกลงท่านทำผิดหรือทำถูกประการใดพอได้ออกข่าวปุ๊บสังคมไม่กล
ไม่กรองไม่พิจารณาก่อนแล้วก็อีกประการหนึ่งที่เป็นเหตุปัจจัยมากๆคือเขาไม่ได้รับการศึกษาถึงแม้ว่าเขาจะจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์ก็ตามเถอะแต่เขาไม่ได้ศึกษาทางธรรมเขาได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ที่เขามีความศรัทธาแนะนำพร่ำสอนมาบ้างบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ยึดถือขึ้นมาแล้วก็เอามาเป็นตัวค่าวัดในการที่จะมองพฤติกรรมของพระสงฆ์ซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เราเรียนกันเนี่ยมีรายละเอียดอีกมากมายใช่ไหมครับพระคุณเจ้ารายละเอียดเยอะมากพอเขาตัดสินอย่างนั้นแล้วยิ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงหน้าตาทางสังคมเขาพูดอะไรสังคมก็ไปตามหมดโดยเฉพาะแล้วเนี่ยอะไรที่มันเป็นข่าวไปแล้วเนี่ยพระรูปนั้นหรือว่าในจังหวัดนั้นชุมชนในตำบลอำเภอนั้นก็ไม่สามารถนิมนต์ครับพระที่ป่วยนะฮะนิมนต์หมอมาแล้วครับนิมนต์ให้ไปรักษานะครับที่บนศาลานี้นะครับศาลานี้ศาลาหลังเก่านิมนต์ครับไปหมอมาแล้วครับเดี๋ยวหมอไปเราจะยากนะคือที่มาพูดเนี่ยก็คือเราจะเตรียมความพร้อมยังไงกับสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็พระสงฆ์เราก็น้อยลงไปทุกวันนะครับน้อยลงไปทุกวันยิ่งหมดกำลังใจครับเพื่อนผมเนี่ยแต่ว่าคนละนิกายนะฮะของเรานี่มหานิกายนะครับทีนี้มีธรรมยุทธไหมฮะในนี้มีไหมครับมีอยู่นะเพื่อนธรรมยุทธทำงานด้วยกันครับช่วยเหลือสังคมด้วยกันถูกภัยทางสังคมเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะแล้วเนี่ยทางเรื่องของการเมืองมันเข้ามากระทบเป็นเจ้าอาวาสอยู่นี่แหละครับช่วงนั้นก็ให้กำลังใจกันไปมาหาสู่กันดีครับผมก็ร่วมด้วยช่วยกันตอนหลังมาเนี่ยผมก็ห่างพอเรื่องมันซบเซาไปแล้วผมก็ห่างมารู้ข่าวอีกทีว่าท่านสึกแล้วครับผมเสียดายมากเพราะว่าคนดีๆพระเก่งๆที่จะทำงานให้พระศาสนาถ้าว่าขาดกัลยาณมิตรขาดเพื่อนขาดหมู่คณะอย่างนี้เรามาเจอหมู่เจอคณะนะครับมีอะไรเล่าประสบการณ์สู่กันฟังได้คุยได้พูดแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ที่วัดผู้ที่เป็นใหญ่พรรษามากแล้วเนี่ยจะไปคุยอะไรมากมายให้ลูกวัดฟังก็ไม่ได้เขาก็เพิ่งมาใหม่ๆใช่ไหมครับมันจะต้องมีหมู่มีคณะมันต้องมีเพื่อนสาธมิกแต่ว่าเพื่อนสาธมิกก็อยู่ไกลๆกันเหลือเกินปัจจุบันนี้ก็อยู่วัดใครวัดท่านการงานมันก็เก่งการงานมันก็มากเยอะเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มานอนมาฉันมาอยู่ร่วมกันอย่างนี้ที่จะมาพูดมาคุยกันปรากฏว่าออกไปซะแล้วโดยที่ไม่ได้มีความผิดเสียหายอะไรเลยไม่ได้เสียหายร้ายแรงอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นนั้นข่าวอะไรก็แล้วแต่ในทัศนะของกับผมเองที่ผมมาพูดลักษณะพระกับพระคุยกันนะฮะวันนี้ผมคุยกับพระโยมฟังก็ได้กำไรไปด้วยเนาะไม่ถามถึงโยมนะเดี๋ยวเป็นบางครั้งจะถามถึงโยมบ้างโยมโอ้โหท่านมาไม่ยอมทักโยมเลยวันนี้มาพูดกับพระคือเราจะรักษาพวกเรากันยังไงครับเราจะรักษาพวกเรากันยังไงให้มีศรัทธาให้มั่นคงให้อยู่ร่วมกันอันดับแรกเลยล่ะการศึกษาทำวินัยที่ผมก็พูดว่ามั่นใจว่าท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มาอยู่ปริวัติท่านกำลังเป็นผู้ที่กำลังรักษาพระธรรมวินัยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องภูมิใจนะครับแม้ว่าเราอยู่ในความเป็นปุถุชนอาจจะมีความบกพร่องผิดพลาดเป็นบางประการเรียนแล้วศึกษาแล้วทราบว่าตนเองนั้นอาจจะไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์เท่าไหร่นักเราก็ยังมีความละอายที่จะมาทบทวนศีลของตัวเองอันนี้ถือว่าเรากล้าที่จะเปิดเผยคนในโลกนี้ในสังคมนี้นะครับในฐานะที่เป็นปุถุชนคนมืดบอดคนโง่เขลาคนเบาปัญญาไม่ได้ศึกษาธรรมะเขาจะปกปิดความชั่วตัวเองครับในโลกนี้ทั้งนั้นในค่าของความเป็นผู้มืดบอด
ถ้าไม่มาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เราเองเราก็อยู่ในวังวนนั้นครับแม้เราเองเนี่ยเราก็ปกป้องตัวเองครับปกป้องความผิดตัวเองเวลามองคนอื่นก็จะมองแต่จับผิดจับจ้องแต่เรื่องไม่ดีของคนอื่นทีนี้ทางพระพุทธศาสนาท่านสอนว่าให้มีจิตใจที่เป็นเมตตานะคิดก็ประกอบด้วยเมตตาถ้าจะพูดก็ประกอบด้วยเมตตานะนะทำสิ่งใดก็ประกอบด้วยเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้ว่าเพื่อความผาสุกของหมู่คณะใช่ไหมครับที่ท่านบัญญัติไว้เนี่ยเพื่อความผาสุกครับเพื่อกำราบภิกษุที่ไม่เก้อเขินใช่ไหมไม่อายอ่ะ คือถ้าเกิดเอาอยู่ด้วยกันเนี่ยเสมอกันเนี่ยพูดกันน่ะถ้าเกิดเขาไม่ละอายจะพูดยังไงคนหน้าด้านน่ะเอ้ามันพูดไม่ได้นะถ้าไม่อ้างวินัยพระพุทธเจ้าพูดไม่ได้นะหลวงพ่อนะจริงไหมถ้าอ้างวินัยเนี่ยวินัยว่าอย่างนี้ทำไมท่านทำอย่างนี้จบไหมจบมันจบอยู่ที่วินัยนะครับเพื่อปราบภิกษุพูดภาษาพ่อเราเขาบอกภิกษุผู้หน้าด้านนะกำลาภิกษุหน้าด้านนะครับอันนี้พูดตามธรรมวินัยนะกำลาภิกษุหน้าด้านแล้วภิกษุดีๆอยู่ด้วยความผาสุกไงเห็นไหมธรรมวินัยของพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติไว้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับมีเหตุก่อนนะมีเหตุก่อนท่านจึงบัญญัติเรื่องนี้ไว้เพื่อปรามเพื่อระวังไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกท่านจึงยกโทษในพระวินัยว่าผู้ที่ไม่ต้องอาบัติในข้อนี้คือหนึ่งในนั้นคือภิกษุอธิกรรมิกะใช่ไหมครับต้นบัญญัติไงใช่ไหมครับต้นบัญญัติเนี่ยไม่ได้รับถึงแม้จะทำผิดยังไงก็ไม่โทษนี้ไม่ถึงแก่ภิกษุที่เป็นต้นบัญญัติเนี่ยแสดงว่าพระธรรมวินัยนี้ปกป้องเราครับที่ผมมาพูดตรงนี้เนี่ยก็คือว่าปัจจุบันนี้เขาจะกระหน่ำว่ากล่าวตีโจมตีเราขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่าเรามั่นคงในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องกลัวครับทองก็ยังเป็นทองอยู่ครับมันจะตกมันจะไหม้มันไม่ไปรวมกับพวกฝุ่นละอองไม่ไปรวมกับขี้เถ้าหรอกครับไปเห็นสังเกตไหมครับไฟไหม้บ้านนะครับเขาไปเก็บทองได้นะฮะมันก็จะไปรวมก้อนกันอยู่นะครับถึงแม้มันจะเป็นทองรูปพรรณมันเปลี่ยนเป็นทองก้อนแล้วก็ต่างใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยสังคมมันไปเร็วเหลือเกินข่าวสารบ้านเมืองมันไปเร็วเหลือเกินโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไปทั่วโลกได้เร็วมากก่อนผมจะมาผมก็ได้ดูอ้าวพระอะไรขึ้นไปอยู่บนยอดไผ่นะฮะคนไม่รู้ก็เฮ้ยพิสดารอีกแล้วอวดอุตริหรือเปล่านั่นว่าไปนู่นอีกนะนะครับนี่ยังไม่รู้เหตุนะครับแค่เห็นถ่ายรูปพับพระขึ้นไปอยู่บนยอดไผ่3รูปเป็นไงครับเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้พบเห็นไหมครับพระคุณเจ้าอยู่ๆเนี่ยพระคุณเจ้าอยู่เดินอยู่ธรรมดาเนี่ยด้วยอาการสำรวมนี่เป็นปกตินะลองพระคุณเจ้าลองไปปีนต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งดูสิครับขึ้นไปอยู่บนยอดไผ่เขาถ่ายรูปออกมาทุกวันนี้มันเร็วไงครับเขาถ่ายแป๊บแล้วไม่อธิบายเขาไม่อธิบายครับภาพเนี่ยเอามายังไงมันคืออะไรผมจะให้ท่านลองพิจารณาตามที่ผมพูดว่าคำชมกับคำติอะไรจะมากกว่าเมื่อภาพนี้ปรากฏออกมาทางสื่อแล้วทางสังคมแล้วภิกษุขึ้นไปนั่งบนยอดไผ่ชมหรือติครับไอ้คำติเนี่ยเยอะครับแล้วผมก็ต้องการทราบความจริงว่ามันคืออะไรทำไมพระไปขึ้นบนยอดไผ่เมื่อกี้ผมก็ถามหลวงพี่เด่นที่แกก็คำวอร์ดอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กมันตกลงอะไรแน่อุ้ยเขาแสดงหนังอาจารย์เขาแสดงหนังแล้วไม่สบายไม่อธิบายว่าเขาแสดงหนังอะถ่ายแล้วก็เอาแชร์ไปเฉยเลยเราเห็นแล้วก็แชร์ใช่ไหมครับพระยืนอยู่บนยอดไผ่อ่ะนั่งก็มียืนอยู่ก็มีครับโหนอยู่แล้วก็มีโยมไปลุมดูเขาบอกว่าโยมเนี่ยมานิมนต์พระไปแสดงธรรมไปสวดมนต์หรือไงไปทำบุญ
แล้วพระก็ออกแต่เช้ามืดไปปรากฏว่าพอเช้ามาพวกโยมอีกกลุ่มหนึ่งไปเห็นว่าพระกลุ่มนี้ขึ้นไปอยู่บนยอดไผ่ซะแล้วก็เลยบอกนิมนต์ลงนิมนต์ลงแถวนั้นไม่มีบ้านเรือนคนมีแต่ป่าช้าป่าไผ่อย่างนี้เป็นต้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล่ามานานจนเขามาทำเป็นหนังพอเขาทำเป็นหนังเขาก็เอาพระคนที่แต่งตัวเป็นพระเนี่ยขึ้นไปทำแล้วไอ้คนที่ไปถ่ายรูปมาเนี่ยไม่ได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ครับเป็นไงครับพระเราโดนด่าอีกไหมครับด่าครับสารพัดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยอยู่ในจุดเปราะบางนะครับพฤติกรรมการเป็นอยู่ของเราทุกย่างก้าวที่เราจะเป็นไปในโลกสังคมยุคปัจจุบันนี้นะครับผมเอาแบบทันสมัยเลยนะแต่ไม่ทิ้งหลักเก่านะไม่ทิ้งหลักเดิมนะมันเร็วมากครับพฤติกรรมต่างๆแม้บางครั้งจริยวัตรการเป็นอยู่ของเราอยู่ข้างนอกเราก็สำรวมมีการนุ่งปกปิดร่างกายที่ดีนะครับแต่พอเราอยู่ในวัดเราอาจจะถอดจีวรออกทำการงานบ้างเนนหลวงพี่หลวงพ่อบางองค์เหนื่อยแล้วร้อนถอดอังสะใช่ไหมครับโอ้โหกล้ามใหญ่เป็นมัดๆเลยนะกำลังทำงานกันอยู่มีอีกรูปหนึ่งไปถ่ายรูปเชะออกไปแล้วครับโลกโซเชียลเรียบร้อยแล้วครับผู้เชี่ยวชาญก็เข้ามาด่าแล้วครับเนี่ยควรไหมอย่างนี้นะเขาบอกนะควรไหมเนี่ยพระแต่งกายแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันของอยู่บ้านเรานะใช่ไหมครับของอยู่ในของเราเพราะนั้นเนี่ยเหตุมันอยู่ที่อะไรผมจะยกตัวอย่างอีกอย่างนึงแล้วค่อยวกมาหาพระนะครับเมื่อเร็วๆมานี้นะมีโยมผู้ชายขับรถไปที่วัดผมที่วัดผมก็มีเจ้าหน้าที่มีเด็กดูแลสถานีอะไรอยู่พวกนี้มันจะเล่นพวกสื่ออินเทอร์เน็ตอะไรด้วยปรากฏว่าโยมผู้ชายเนี่ยไม่เห็นผมหรอกผมก็ยืนอยู่ในกุฏิผมนั่งผมทำอยู่ในกุฏิแล้วมันมีกระจกบังแกมาแบบมาอย่างแรงเลยรถมาอย่างแรงเลยแล้วก็เบรกผมก็ดูแล้วมันอาการอย่างนี้ไม่ใช่ขับมาธรรมดาปกติเขามาธุระเขาต้องขึ้นมากุฏิเจ้าอาวาสใช่ไหมเขาก็ไปหาเด็กไอ้เรียกไอ้เด็กลูกศิษย์ผมนะที่มาทำงานให้ผมนะมาคุยเห็นยืนคุยกันอยู่พักนึงแล้วก็ขึ้นรถไปแล้วก็มองแบบตาของขวางแล้วก็ขับรถออกไปแบบไม่พอใจอ่ะฮะผมก็ยืนดูเองพอเข้าไปแล้วผมก็ไปถามว่าเฮ้ยเขามาว่าอะไรเองอ่ะเขาไม่รู้ครับเขามาว่าผมว่าผมไปยุ่งกับเมียเขาว่างั้นอ้าวเราเมียเขาเองไปรู้จักได้ไงในเนี่ยนี่ระวังนะครับเนี่ยไออินเทอร์เน็ตไอเฟซบุ๊กเนี่ยครับเฟซบุ๊กไลน์อะไรพวกนี้แหละแล้วเองไปยุ่งเขาจริงไหมล่ะก็รู้จักกันธรรมดานี่แหละครับเพื่อนกันคือระบบออนไลน์เนี่ยมันมีเพื่อนได้ทั่วไปใช่ไหมครับเมื่อเปิดตัวเองที่จะไปในสาธารณะแล้วเนี่ยก็เป็นที่มองเห็นของผู้อื่นนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเป็นที่มองเห็นของผู้อื่นคนอื่นก็มีสิทธิ์จะวิพากษ์วิจารณ์เราได้ถูกใจเขาก็คอมเมนต์ใช่ไหมถูกใจโอ้ยงามแท้อะไรต่างๆพวกนี้นะเขาก็ไปทางโลกของเขาในพูดถึงทางโลกนะฮะเดี๋ยวจะวกมาหาเรานะครับเกี่ยวกับเราด้วยครับเพราะพระเรานี่ก็เยอะครับนะ นะบางคนไม่เปิดเผยตัวเองนะใช้ชื่อใช้นามไม่เปิดเผยนะแต่ว่าโอ้โหเชี่ยวชาญมากนะครับผมก็เฝ้าดูอยู่เหมือนกันผมก็ระวังอยู่เหมือนกันนะของผมเองเนี่ยผมระวังอยู่แต่ผมนี่เอาไว้เผยแผ่ทำแต่ผมจะพูดให้ฟังว่าประโยชน์โทษมันเป็นยังไงเวลานี้คุณกับโทษอันไหนมันมากกว่ากันยุคสมัยใหม่ที่มันกำลังเข้ามาปรากฏว่าพอเข้าไปแล้วพอถามก็บอกว่าก็ไม่รู้จักสนิทกันหรอกก็รู้จักกันในระบบเนี่ยผมก็บอกอย่างนี้มันก็ไม่ถูกถ้าเกิดว่าภรรยาของเจ้าคนนี้เนี่ยมีเพื่อนสัก 2,000 คนคงจะตามใครถูกใจเมียคงจะตามไปด่า 2,000 คนเลยหรือเปล่าใช่ไหมเหตุมันอยู่ที่ไหนครับเหตุอยู่ที่ภรรยาเล่น Facebook ใช่ไหมครับแล้วไปติดต่อกับชายอื่นข้างนอกใช่ไหมครับผมก็บอกว่าไปบอกเมียให้เลิกเล่นจะได้ไม่ทะเลาะกับผัวเพราะผัวขี้หึงยังไม่ลืมตาเลยเนี่ยเลิกเล่นแล้วเราก็เลิกไปติดต่อเลิกไปคอมเมนต์เลิกไปอะไรถูกใจอะไรกับเขาเดี๋ยวตายไม่รู้ตัวนั่นเนี่ยคนมันมืดบอดขึ้นมาเห็นไหมครับข่าวมันออกมาแป๊บเดียวอ่ะ
ฆ่าภรรยาตายแล้วเราอยู่ในสังคมระหว่างเรามีธรรมะก็จริงนะครับแต่อย่าลืมว่าคนที่ไม่เอาธรรมะเนี่ยมันทำได้สารพัดที่จะทำลายพระพุทธศาสนาได้อันนี้แค่คนวัดนะกลับเข้ามาหาพระเราบ้างพระเรานี่ก็มีนะครับปล่อยสื่ออะไรออกไปชนิดที่ลืมคิดไปนะครับลืมสมณะสารูปสมณะสัญญาสมณะวิสัยเห็นไหมครับเราจะต้องรักษาตนเองอย่างไรในโลกในยุคปัจจุบันนี้มันเร็วเหลือเกินเมื่อก่อนนี้ท่านเดินเวิกผ้าไม่งามเข้าไปในบ้านจะมีแต่กลุ่มชุมชนหมู่บ้านนี้พูดถึงท่านไม่ดีใช่ไหมครับแค่นี้นะครับแค่ชุมชนนี้นะโอ้ยพระองค์นั่นน่ะผมผ่ากระบองงามนะพูดภาษาอีสานเฮ็ดเวิกวักนะเขาก็พูดแต่ในหมู่บ้านเราแต่ปัจจุบันนี้มันมีสื่อถ่ายฟับออกไปเป็นไงครับไปไกลเลยครับนะเราจะรับมือยังไงกับยุคสมัยปัจจุบันเหตุมันอยู่ที่เราอีกอยู่ดีนั่นนะฮะอะไรที่เราทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับในวัดเราก็ถ่ายเก็บไว้ดูกันเองอะมันได้แต่อย่าเพิ่งปล่อยออกไปอย่าไปปล่อยออกไปทางสื่อเนี่ยเวิร์กพาเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะเล่นเดินแฟชั่นเล่นอย่างเงี้ยนะมีนะเน้นทะลึ่งดื้อๆก็มีใช่ไหมก็ธรรมดาของเด็กอะแหละแต่ว่าพอเขาออกไปบวชทำไมบวชแล้วเป็นอย่างงี้สึกไปซะนี่มันด่าเขาด่าอย่างงี้นะครับในโลกโซเชียลเนี่ยเขาด่าอย่างนั้นเลยทำให้ผมมามองว่าเอ๊ะมันเป็นที่ปัญหาที่อะไรผมกลับมามองว่าโอ้เราขาดการศึกษาในพระวินัยของเรานี่นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยสามเณรนอกจากศีล10ข้อแล้วเนี่ยเสขิยวัตรอีก75เนี่ยต้องปฏิบัติตามนะครับเหมือนกับพระเราเองนี่ก็ต้องเคร่งครัดขึ้นมาในข้อวัดปฏิบัติเสขิยวัตรแม้แต่ในศีลถ้าเกิดใครได้ไปอ่านเจอนะฮะพระพุทธเจ้าอธิบายศีลให้กับพระราชาที่ถามเรื่องมีมหาศีลมัชฌิมศีลจุลศีลตัวนี้บอกไว้อย่างละเอียดเลยนะครับนอกจากศีลที่เราประพฤติปฏิบัติกันอยู่227ข้อนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ควรไม่ควรประการใดเนี่ยท่านได้กำชับไว้เรียบร้อยแล้วว่าสมณะในพระพุทธศาสนานี้พึงปฏิบัติตนอย่างไรอย่างไรอย่างไรพอไปมองแล้วเนี่ยโอ้ที่เราไม่ถูกเขาปรามาสว่าร้ายหรือว่าตำหนิติฉินดูถูกเหยียดหยามต่างๆพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราบอกว่าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแต่ว่าแสดงออกไปแล้วทำให้ผู้อื่นขาดความเคารพเลื่อมใสมีนะครับอย่างเช่นอันนี้พูดตามธรรมตามวินัยนะครับถ้าถูกใครก็อย่าไปว่าผมมาว่าให้นะอย่างเช่นเราไปอยู่ในกลุ่มของพวกที่เล่นการพนันมีบั้งผู้ตะไลบั้งไฟเป็นต้นมีแต่คนเอามาพูดเรื่องไม่ดีครับผมอยู่วัดเนี่ยผมเป็นพระสื่อนะฮะเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าโอ้นะครับเขาก็บอกพระเป็นเจ้าของเลยอาจารย์ว่างั้นอ่ะนะอันนี้เขาเล่าให้ผมฟังนะฮะอันนี้เรามาพูดกันเองนะพวกเราเองนะวันนี้ไม่ได้ถ่ายทอดสดใช่ไหมฮะอาจารย์ไม่ได้ถ่ายทอดนะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นนักจัดรายการเขาเดินไปจัดรายการอยู่คุยกันเองนะพวกเรานะเราจะรักษากันยังไงเดี๋ยวเราพูดเรื่องเหตุก่อนปฐมเหตุแล้วเราค่อยมาดูวิธีการแก้ซึ่งมันมีอยู่แล้วครับนานแล้วพระพุทธเจ้าบอกไว้นานแล้วมันเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มานานแล้วเราอาจจะละเลยหลงลืมหรือว่ามองข้ามไปบางสิ่งบางอย่างซึ่งเรากำลังพูดว่าเราจะรักษาภาพรวมนะครับไม่ใช่รักษาตัวเราคนเดียวนะฮะไม่ใช่ผมมาพูดดีแต่เอาดีเข้าตัวไม่ใช่นะเราเนี่ยอยู่ในฐานะที่มาบวชรักษาพระพุทธศาสนาด้วยกันแล้วเนี่ยในเวลาเนี้ยผมถือว่าผมพูดอยู่กับหมู่คณะที่รักธรรมรักวินัยนะครับใช่ไหมถ้าท่านไม่รักธรรมไม่รักวินัยไม่ยอมมาอยู่อย่างเงี้ยหรอกครับไม่มาทำหรอกครับป่านนี้เขาไปทำอะไรต่อมีอะไรตามใจเขาเยอะแยะมากมายแล้วกลุ่มที่มาเข้าปริวาสนี่คือกลุ่มที่รักธรรมรักวินัยนะครับต้องยกไว้ให้เลยว่าผู้ที่กำลังน้อมจิตน้อมใจประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นบุคลากรของพระพุทธศาสนาแม้ว่าชาตินี้มันจะได้ยังไม่ถึงเป็นพระอรหันต์ละ
เราบวชเข้ามาแล้วเนี่ยเราเห็นเราได้เรียนเราได้ศึกษาเป็นพระนิสิตเป็นพระเรียนนักธรรมตรีโทเอกได้ผ่านมาแล้วเป็นถึงพระเจ้าคณะพระสังฆาธิการต่างๆที่เขากำลังยิ่งพรรษามากไปเขาดันเราขึ้นต้นขึ้นต้นเขาเอาตำแหน่งนู้นเอาตำแหน่งนี้ให้เราคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเรามาผู้ที่เขาประพฤติปฏิบัติตามเรามีอยู่อย่างเงี้ยเราจะรักษาศาสนานี้ร่วมกันอย่างไรแล้วโยกโลกปัจจุบันนี้มันกำลังหมุนไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มันมีสื่อพวกนี้แค่เราทำดีปฏิบัติธรรมเนี่ยครับวันนี้มีพระมาอยู่ปริวาสวัดศรีอุดมวงศ์40กว่ารูปญาติโยมอีกรวมแล้วเป็นร้อยข่าวอย่างนี้ครับออกแป๊บเดียวเผื่อเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปครับว่าเรามาทำดีกันอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าข่าวเสียหายๆครับนิดเดียวครับมันตีเป็นอาทิตย์เลยครับนะยิ่งใกล้ๆวันสำคัญทางศาสนานะครับพระคุณเจ้าลองพิจารณาดูครับวิสาขามาฆะอาสาฬหะนะครับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะมันจะต้องมีข่าวต้อนรับก่อนแหละครับพอเรากำลังจะบูมสักหน่อยว่าโอ้เดี๋ยวจัดบวชนะเดี๋ยวจัดปฏิบัติธรรมนะไอ้ข่าวไม่ดีมันมากบของเราหมดแล้วโอ๊ยไม่ไปหรอกเห็นไหมออกข่าวอยู่นั่นอย่างนี้ครับเป็นไงครับเราจะบอกว่าโอ๊ยไม่เกี่ยวกับเราหรอกศาสนานี้จะมาเป็นของเราจะมารับผิดชอบแต่วัดเราลำพังเราได้ยังไงอ่ะคนอื่นอีกเยอะแยะพระอื่นอีกเยอะแยะถ้าไม่เริ่มที่เราก็มันก็จะเหมือนกับที่ผมพูดให้ฟังว่าสองสามีภรรยาก่อนที่คนอีกจำนวนเป็นพันๆจะมาถูกใจจะมาคุยกับภรรยาของตัวเองมันเกิดจากใครครับมันเกิดจากเราเปิดตัวใช่ไหมฮะเปิดตัวให้สังคมรู้จักเราเดี๋ยวภรรยาเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมใช่ไหมสามีก็ตามหึงเลยครับมันถูกไหมเนี่ยมันจะเป็นเหตุมันเป็นปัจจัยที่จะทำให้ตนเองระงับเหตุนั้นได้ไหมไม่ได้นะเพราะเราไม่รู้สาเหตุคือรู้อยู่แต่ว่าไม่ยอมไปแก้ที่เหตุนะก็หยุดสิเมื่อก่อนเธอไม่เล่นเรายังไม่ทะเลาะ กันเลยใช่ไหม ทำไมต้องไปให้สามีไปตามว่าชายนู้นชายนี้อะไรอีกมากมายเราก็เหมือนกันอยู่ในวัดของเราบางสิ่งบางอย่างมันเป็นความเผลอเลอะเล็กๆน้อยๆวินัยบางสิ่งบางข้อเล็กๆน้อยๆเองแต่สื่อมันก็เร็วอีกแหละนะครับเพราะเราเป็นคนของสังคมครับเห็นไหมพระเราเนี่ยบวชเข้ามาแล้วเนี่ยเราบวชที่ชุมชนไหนสังคมนั้นถือว่าเขาได้ดูแลเราเขามีศรัทธากับเราเขามีส่วนรับรู้สุขทุกข์ของเราด้วยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอบวชเข้ามาในธรรมวินัยนี้เนี่ยเวลาที่เราไปสวดยติจตุตถกรรมวาจานะฮะที่ก่อนออกจากโบสถ์ที่จะเป็นพระพระอุปัชฌาย์ก็บอกอนุสาสใช่ไหมครับให้เราเนี่ยไม่ทิ้งสังคมนะเราจะต้องไปเกี่ยวข้องผูกพันกับสังคมจะบอกว่าพ่อเรารวยแม่เรารวยไม่ต้องไปทำอะไรก็ได้เดี๋ยวพ่อแม่ก็เอามาส่งมาให้กินพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับท่านเป็นถึงกษัตริย์พ่อแม่ของพระพุทธเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าลูกของเราเนี่ยมาทำให้เราอับอายเหลือเกินมาเดินบิณฑบาตขออาหารเขากินอยู่เนี่ยพ่อไปถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่ายังไงนี่คือวงของเราใช่ไหมครับเปลี่ยนออกแล้วนะครับออกจากบ้านเรือนออกจากสักยะวงที่เป็นเรากษัตริย์ของสักยะราชใช่ไหมครับวงนี้เนี่ยเป็นวงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนให้พระสงฆ์ลูกศิษย์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบในพระพุทธศาสนานี้ต้องทำอย่างนี้มีชีวิตอยู่ด้วยการเลี้ยงดูของชาวบ้านเลี้ยงชีวิตด้วยปรีแข้งเนี่ยลำแข้งของตัวเองโดยการอุ้มบาตรบิณฑบาตเลี้ยงชีพนะครับเป็นสัมมาอาชีวะนะครับไม่ต้องอายนะครับอย่าอายในการไปบิณฑบาตเลี้ยงชีพพระเราถ้าอายในสิ่งเหล่านี้แล้วที่จะทำอะไรอ่ะหน้าที่ของเราใช่ไหมครับบิณฑบาตเลี้ยงชีพภูมิใจที่จะได้ออกไปบิณฑบาตเจอชาวบ้านตอนเช้าชาวบ้านเขาก็มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเราเขาก็ภูมิใจพอใจรู้สึกได้บุญได้กุศลกับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่มาบิณฑบาต
อยู่บ้านเรามีพระกี่รูปท่านมาวันนี้มีกี่รูปวันนี้ไม่มีท่านไปไหนมาไหนรู้อยู่ในสายตาชาวบ้านตลอดบ้านช่องที่เราเคยอยู่เราลาออกมาแล้วไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของพ่อของแม่เราสละตั้งแต่วันเราออกบวชแล้วเรามอบหมายให้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เป็นหนี้เป็นสินเราก็ต้องตรวจมาหมดแล้วใช่ไหมครับอยู่ในนั้นน่ะข้อหนึ่งไม่เป็นหนี้นะฮะคนยังเป็นหนี้อยู่โดนอาญาตราแผ่นดินมาบวชไม่ได้นะเห็นไหมเป็นมีคดีความกับพระราชาอยู่เมื่อก่อนเขาใช้พระราชาปกครองแผ่นดินใช่ไหมต้องโทษอาญาตราแผ่นดินอยู่เนี่ยบวชไม่ได้ต้องได้รับอนุญาตก่อนพ่อแม่ไม่อนุญาตก็บวชไม่ได้ทีนี้พอเราบวชออกมาแล้วเรามาเป็นคนของศาสนาถ้าเกิดคนทั่วไปที่นับถือพระพุทธศาสนาเข้ามาพูดเข้ามาติฉินนินทาเราบ้างติติงเราบ้างเราก็ต้องยอมรับในสภาพนั้นประการที่หนึ่งละต้องทำใจก่อนละจะไปบอกว่าฉันมีลูกเป็นลูกมีพ่อมีแม่อย่ามาว่าฉันอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวฟ้องร้องเลยนี่ยังไม่ได้นะครับเพราะเรามาเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมครับมาถือธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วพ่อแม่เราก็ยอมรับตั้งแต่วันที่เราออกจากโบสถ์มาแล้วตอนแรกว่าเป็นลูกเราพามาบวชเนี่ยวน3รอบดีใจครับแห่กันโอ้ยยิงขี้เมาเขาดีใจครับเขาฉอกเราแหมเกือบตกคอเลยไหมครับเขาดีใจนะครับเนี่ยนะหรือยังไงหรือสนุกก็ไม่ทราบได้นะแต่ตอนผมบวชเนี่ยผมไม่ได้โดนกระแทกแบบนั้นนะผมไปเห็นภาพที่จังหวัดชัยภูมิโอ้โหยิ่งขึ้นไอ้เสลี่ยงไอ้นั้นนะหลวงพี่ลองดูสักตั้งก็ดีเหมือนกันนะจะเป็นยังไงเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่แห่ขย่ากันซะจนโอ้โหว่าไอ้ที่ไม่ป่วยมันก็จะได้ป่วยนะขย่าซะเสลี่ยงก็ฉกไปก็ฉกมาไม่รู้ประเพณีไหนมาจากไหนไปตรวจดูไปสำรวจดูไปศึกษาดูในพระวินัยในพระไตรปิฎกไม่มีนะครับมาเพิ่มเติมในภายหลังนะครับมันสนุกคนแบกครับมันสนุกคนแบกมันก็เลยมีประเพณีของเฉพาะชุมชนนั้นนะครับเฉพาะชุมชนตรงนั้นที่เขามีอันนี้เขามาที่หลังครับเรามารักษาของเก่าก่อนดีไหมเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่เราอนุญาตให้มาแล้วเราขออนุญาตโอ้โหกว่าจะได้บวชเขาเช็คคุณสมบัติเราต้อง3-4รอบใช่ไหมครับนู่นไปยืนอยู่หน้าโบสถ์ก็รอบนึงแล้วใช่ไหมเข้ามาข้างในอีกครับถามต่อหน้าพระอีกเช็คกันแล้วเช็คกันอีกนะครับอายุครบ20หรือเปล่าเป็นผู้ชายหรือเปล่ากระเทยก็ไม่ให้บวชนะ เราก็ไม่ยอมบอกอามะพันเตอย่างเดียวเลยนะเมื่อเผลอๆไอ้ตรงนัตถีพันเตก็ไม่เอาใส่อามะพันเตไปอีกเขาถามข้อเสียก็ว่าตัวเองเสียไปอีกอย่างเงี้ยนะตอนนั้นเรายังไม่รู้นะครับเรายังไม่รู้ภาษาของพระพุทธเจ้าที่เป็นภาษามคตเป็นภาษาบาลีพอเรามาบวชมาแล้วต้องศึกษาหน้าที่ของเราเนี่ยจะบอกว่าบวชมาอยู่เฉยๆนี่แหละศึกษามากไม่ได้หรอกหัวสมองไม่ดีว่าพูดอย่างนี้มันก็ถูกอยู่นะครับความจำไม่ดีแล้วอ่านหนังสือไม่ออกมันก็ถูกอยู่นะครับถูกของเรานะครับอันเนี้ยแต่ว่าถูกของพระพุทธเจ้าไหมไม่ใช่นะครับแต่ละคำสิกขาปทังสมาธิยามิมีแต่สิกขาเนี่ยครับว่าสิกขานี่ต้องศึกษานะครับภิกษุพึงศึกษาว่าใช่ไหมครับคำแปลภิกษุทั้งหลายพึงศึกษาว่านะครับกิริยาอาการอย่างนี้ที่เป็นของสมณะพึงกระทำควรทำอย่างนี้ยกอย่างนี้เป็นต้นนะครับยิ่งไปอยู่ในเสกิยวัฏนะฮะเห็นไหมครับพึงศึกษาว่าโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับใช่ไหม75ข้อนะเพราะนั้นเนี่ยอาการกิริยาอาการต่างๆเหล่าใดที่เป็นหยาบที่เป็นบุคคลมืดๆบอดเมื่อก่อนนี้ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเราจะต้องมาศึกษาและทำการสำรวมเห็นไหมครับทำกิริยาอาการต่างๆเหล่านั้นให้เป็นกิริยาอาการของสมณะนี่เราเป็นมาเป็นลูกมาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนอะไรที่มันไม่สมควรอย่าแพร่งพลายออกไปข้างนอกอันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ได้แล้วว่าอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันไม่สมควรออกไปแม้เราจะบอกว่าเราทำอยู่ในวัดแต่ถ้าเกิดมันเผยแผ่ออกไปนอกวัด
มันก็เสียหายแล้วใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าสอนให้เราละอายนะครับอยู่ในวัดพึงลดผ้าจีวรนะครับเข้ามาห่มผ้าเฉวียงบ่าใช่ไหมครับลดไหล่ข้างหนึ่งใช่ไหมครับเข้าไปกราบภิกษุผู้พรรษาแก่กว่าเคารพกันตามลำดับพรรษากราบพุทธปฏิมานะครับเคารพสถานที่ตั้งแต่เข้าเขตวัดมาแล้วถ้าท่านไปทุดงหรือว่าเดินทางมาจากไหนจะต้องลดไหล่ลงมาเข้ามาแล้วเพื่อทำความแสดงความเคารพเห็นไหมครับทีนี้พอออกนอกวัดท่านให้ทำยังไงครับคุมสองไหล่ใช่ไหมครับคุมสองไหล่ทีนี้คุมสองไหล่แสดงว่ากิริยาอาการใดๆที่ไม่ใช่ของสมณะแม้แต่การปกปิดการเปิดเผยเนื้อตัวร่างกายใช่ไหมครับที่มาดูแล้วไม่ดีก็ไม่ควรที่จะไปให้ข้างนอกเขาเห็นให้คุมซะแม้แต่ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านยังซ้อนผ้าสังฆาติกัดลังดุมครับในวินัยมีบอกหมดในนักธรรมชั้นโทใช่ไหมครับมีบอกหมดนะครับนี่เรียนแล้วนี่ไม่ใช่ว่าเรียนไปลอกนะครับผมไม่ได้เรียนลอกนะผมกล้าพูดเลยครับผมไม่ได้เรียนลอกครับไม่ได้นักธรรมผมก็ไม่ว่าแต่ขอให้ได้เรียนเพราะผมก็ไม่ได้จบอะไรแบบไหนที่จะได้เป็นอะไรยังไงแต่ว่าต้องเรียนครับต้องพูดอย่างนี้นะบวชมาแล้วต้องเรียนครับที่เขาบอกว่าบวชมาแล้วต้องศึกษานะครับจะไปบอกว่าโอ้ยหัวไม่ดีอันนั้นก็ถูกของท่านอยู่ครับแต่ถ้าบอกว่าวินัยข้อนี้ผมผิดไปแล้วเพราะผมไม่รู้อ้างได้ไหมครับต้องเพราะไม่รู้ได้ไหมครับแม้แต่ขาดสติก็ยังผิดเลยครับใช่ไหมครับในการตัดสินทำวินัย6ข้อใช่ไหมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราต้องเรียนนะครับอย่าไปบอกคนอื่นว่าโอ้โหเสียฟอร์มเลยนะครับถ้าเป็นพระแล้วบอกว่าผมไม่ต้องเรียนมากหรอกนะผมไม่ต้องรู้อะไรมากหรอกแค่นี้ผมก็พออยู่ละไม่ได้หรอกครับต้องเรียนครับชีวิตนี้ถ้ายังประพฤติพรหมจรรย์อยู่ต้องศึกษาตลอดชีวิตครับต้องศึกษาหมดเลยครับทั้งสมัยเก่าที่ผ่านมาและสมัยใหม่ที่จะต้องพึงระมัดระวังต่อไปนะครับโลกสังคมมันเปลี่ยนไปก็จริงแต่ว่ายึดของเก่าไว้เรารักษาเอาไว้ครับอยู่ๆถ้าเกิดเราไม่รักษาไว้ไม่มีหลักเป็นไงครับเขาบอกว่าเขาจะรื้อฟื้นปฏิรูปพระพุทธศาสนาใหม่ถ้าเราไม่เรียนไว้ว่าเอ้าการรื้อฟื้นการปฏิรูปอะไรเขาทำกันมานานแล้วเขามีแต่คำว่าสังคายนาเนี่ยเขารวบรวมเรียบเรียงใหม่แค่นั้นเองให้เป็นหมวดหมู่ใช่ไหมของเก่าก็คงรักษาไว้ดังเดิมอันไหนไม่เข้าใจก็อธิบายเพิ่มเติมไปให้เข้ากับยุคสมัยกับประเทศนั้นๆกับสังคมนั้นๆไปใช่ไหมไปอยู่ประเทศไหนก็ให้นักปราชญ์บัณฑิตในเมืองนั้นประเทศนั้นอธิบายให้คนบ้านนั้นเมืองนั้นเข้าใจแสดงว่าไม่ต้องไปทำอะไรมันดีอยู่แล้วเพียงแต่คนในยุคใหม่พระในยุคใหม่ต้องศึกษาให้เข้าใจถึงหลักที่แท้จริงตรงนั้นใช่ไหมครับภูมิใจไหมครับหนึ่งละทำไงให้เราเป็นพระแบบชนิดที่ไม่ต้องหลบซ่อนๆไม่ต้องอายเขาพูดสับของเราได้ไหมวันทุกวันนี้ถามตัวเองได้ไหมว่าตัวเองกล้าพูดคำว่าอาตมากับญาติโยมบางคนยังไม่กล้านะยังผมอยู่นะใช่ไหมมันเคยมาตั้งแต่คารวาสเห็นไหมเราต้องยอมรับนะครับต้องมาฝึกเนี่ยเห็นไหมสับบางสิ่งบางอย่างชาวบ้านอาบน้ำเราก็ต้องส่งน้ำนะครับชาวบ้านนอนหลับเราก็ต้องจำวัดใช่ไหมครับเราเอาตามเขาไปหมดเราก็อนุเคราะห์แบบเขาไปหมดเอาสงเคราะห์เป็นไปแบบเขาหมดก็เอ้าเราลืมไปแล้วไอ้ที่ว่าจะต้องมาตรวจเห็นไหมอภินันปัจเจเวกใช่ไหมมาตรวจความเป็นพระของเราบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วใช่ไหมครับคารวาสกิริยาอาการใดๆของคารวาสเราจะไม่ทำแล้วใช่ไหมครับอันนี้คำแปลนะไม่ต้องไปเอาหยิบมาเป็นท่อนๆมากเดี๋ยวมันฟังแล้วมันก็จะง่วงนอนเนาะหลวงพี่เนาะอย่าไปก้มหน้ามากนะผมยังไม่ได้พูดซึ้งนะ เดี๋ยวมันจะหลับไม่ใช่อะไร เดี๋ยวมันจะหลับครับนะ ผมพูดต้องให้ตื่นนะตื่นคือรักครับพูดด้วยใจรักนะครับไม่ได้มาพูดกล่าวหาว่าร้ายใครนะพูดด้วยใจรักครับผมรักศาสนานะครับที่ผมอยู่มาเนี่ยผมรักพระพุทธศาสนาสิ่งใดที่ผมทำไม่ดีมองเห็นว่าเก่าผมได้เลยถ้าไม่ถูกตามธรรมตามวินัยนะครับแต่นี้ที่เรามาพูดกันเนี่ยด้วยความหวังดีนะ
เราจะรักษาศาสนาภาพรวมเรายังไงเพราะเราบวชเข้ามาแล้วเนี่ยเวลาเขาว่าคนไหนทำไม่ดีคนหนึ่งเนี่ยแม้แต่เป็นพระปลอมบวชเข้ามาเราก็เสียหายไปด้วยใช่ไหมครับพระคุณเจ้าเนาะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นเราจะรักษากันยังไงอ่ะถ้าไปเห็นเข้าเหล่านั้นอ่ะยิ่งไอ้พวกโบกเนี่ยนะเห็นไหมครับเยอะเลยนะครับเส้นสายแถวทางภูเรือไปนี่นะครับไปทางนครไทยนี่ก็เยอะนะครับลงมาสายนี่ก็มีจะออกไปทางท่าลี่ทางนี้ก็มีเยอะนะครับทำไมไปหาโบกอยู่แถวๆนักท่องเที่ยวกฎก็ไม่มีบาทก็ไม่มีมายังไงพระธุดงค์ไอ้นั่นก็ขาดไอ้นี่ก็หายไอ้นี่ก็ไม่มีพอเขาจะซื้อถวายเอาไปตังดีกว่าโยมเดี๋ยวไปซื้อเอานะนะครับไม่รู้จริงปลอมประการไหนวันนั้นผมเจอโบกผมที่เลยภูเรือไปหน่อยนึงผมก็จอดรถไม่ได้ติดตาวัดนะจอดนิมนต์ครับขึ้นเลยครับโอ้รถพระเอ้าก็รถพระนี่แหละครับไปด้วยกันได้ทำไมล่ะไปเลยครับจะไปไหนผมอยากจะถามด้วยขึ้นรถมาเนี่ยจะถามว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านจะไปไหนไปเถอะผมยังมีอีกหลายรูปอยู่ครับนะไปงู้ดีครับมีหมู่หลายตอนมาโบกมาโบกหนึ่งอ่ะยังมีหมู่อีกหลายอีกอ่ะเดี๋ยวรอกันก่อนมาดูไม่นานผมเห็นออกข่าวปลอมบวชครับพวกนี้นะปลอมบวชเขาจับได้เขาจับได้แถวๆนี้แหละครับแถวๆทางสายไปนครไทยนี่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเสียหายไหมครับเขาว่าพระพวกเราเองใช่ไหมฮะคำว่าพระโดนหมดทั้งประเทศเลยครับยิ่งทุกวันนี้พระด่ากันเห็นไหมครับเราโดนไหมครับโดนด้วยครับพระพวกนี้ทะเลาะกันอีกแล้วเขาว่าอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับจะถูกผิดประการใดพระภิกษุในพระศาสนานี้เพราะนั้นเนี่ยมันเรื่องของสงฆ์หมู่ใหญ่เรารักษาภาพรวมครับของหมู่ใหญ่เอาไว้เราจะบอกว่าผมทำงานน่ะนะเห็นไหมเนี่ยวัดผมเนี่ยพัฒนามาได้ขนาดนี้ผมทำงานช่วยกันทำงานจะห่มจีวรทำงานมันก็ไม่สะดวกอ่ะก็ต้องหาผ้ามาคลุมตัดเสื้อสิครับเห็นไหมตัดเสื้อเอาจีวรไปตัดเสื้อมีเคยเห็นไหมครับเหมือนกับอนัมนิกายเลยครับเห็นครับแต่ว่าของเขาไม่มีปัญหานะครับเขาชินแล้วครับเขาทำอย่างนั้นเขาสืบทอดกันมาอย่างนั้นแต่ของเรามันไม่ใช่นะครับในมัชฌิมศีลท่านบอกไว้เลยนะครับแต่งกายเรียนแบบคฤหัสถ์ไม่ได้นะครับนุ่งห่มเสื้อผ้าของคฤหัสถ์ก็ไม่ได้นะครับบางคนไปทาบแหมได้เห็นที่เขาเอามาทำบุญไอหาคนตายอ่ะบุญอุทิศอ่ะเขาจะมีเสื้อผ้ามาทำเป็นโชว์เลยนะไม่ได้นะครับผิดวินัยนะครับพระคุณเจ้าหลวงพี่หลวงพ่อที่บวชมาใหม่ๆบางทียังคึกขนองอยู่นะแต่งตัวมาเท่เลยข้างล่างเป็นสบงแต่ข้างบนเป็นชุดคารวาสและไม่นำซ้ำถ่ายรูปให้คนอื่นดูอีกด้วยเนี่ยสิครับเป็นปัญหาหนักเลยนะนะเอ๊ะศึกเมื่อไหร่เนี่ยเปล่าลองเสื้อเนี่ยทำได้ไหมครับไม่ได้แม้แต่สัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับเขาเอามาถวายยังไม่ให้รับเลยครับสัตว์ตัวเมียเขาไม่ให้ท่านไม่ให้เลี้ยงนะครับอันนี้พูดว่าตามพระพุทธเจ้านะแต่ว่าเป็นสำนวนของผมเป็นสำนวนที่จะพูดกันแบบเข้าใจง่ายๆเข้าใจไหมครับแต่ว่าพระพุทธถ้าใครว่าพูดไม่มีหลักฐานผมจะไปค้นนะครับในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนะครับไปดูนะครับวินัยเนี่ยอย่าไปพูดกันแค่227มันยังมีข้างนอกนั่นเยอะแยะไม่ต้องไปเถียงกันว่า150ถูกหรือว่า227ถูกมันมีเยอะกว่านั้นอีกครับถ้าศึกษาจริงๆแล้วไม่ได้เถียงกันหรอกครับไม่ได้เอาแค่นั้นมาเป็นประเด็นหรอกมันก็ถูกของเขาเพราะเขาศึกษามาแค่นั้นไงใช่ไหมครับถูกไหมถูกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมครับสบายใจไหมสบายใจ ใครยิ่งเขาศึกษามาน้อยเราศึกษามากเรายิ่งได้เปรียบครับขึ้นอยู่บนที่สูงมันมองเห็นข้างล่างนะครับไม่จะเป็นต้องไปเข้าลงร่วมวิจารณ์กับเขาหรอกครับรีบขนขวายเข้าหาตัวเองเลยครับรีบไปค้นคว้าที่ไอ้เรื่องนี้ท่านพูดเนี่ยที่ท่านเถียงกันเป็นประเด็นอยู่เนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับยิ่งทุกวันนี้เล่นอินเทอร์เน็ตนะอย่าไปเล่นแต่คุกกี้รันนะฮะเล่นแต่เกมอะไรไม่รู้นะครับผมเห็นพระบางทีเป็นเพื่อนกับผมเป็นมีเบอร์กันใช่ไหมมันเข้ามาเองอ่ะไอ้คนนี้นั่งเล่นเกมมันเนี่ยมันเผื่อมาให้เราด้วยใช่ไหม
ปิ้งให้เพื่อนนะให้เพื่อนเล่นเกมนะ 84,000 พระธรรมขันธ์นะเข้าไปครับโหลดแอปอีติปิตกะครับเนี่ยโทรศัพท์พวกนี้มันได้มันมีครับอีติปิตกะเข้าไปเลยครับเซิร์ชเข้าไปเลยครับวินัยหรือว่าพระไตรปิฎกมีอยู่ในนั้นหมดละเรียบร้อยมีครบถ้วนอยากจะรู้เรื่องอะไรครับนะมีหมดเลยนะอินเทอร์เน็ตนี่ก็ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะทั้งเรื่องของการศึกษาเนี่ยบางคนกลัวพระครูบาอาจารย์บางรูปกลัวว่าลูกศิษย์จะเสียหายจะไปเพราะมันก็แอบเล่นคือเก่าครับนะสมัยเนี้ยห้ามไม่ไหวแล้วครับอาจารย์ยิ่งอาจารย์ไม่รู้ลูกศิษย์เล่นเก่งกว่าอาจารย์นะมันหลบหลีกได้ครับผมก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาไปด้วยผมก็จะดูผมก็จอบดูว่าลูกศิษย์เราก็ทำอะไรกันบ้างบางทีส่งไปเรียนบาลีอยู่ที่นู่นที่นั่นที่นี่เขาก็มีสื่อของเขาส่วนตัวของเขาอะมันเป็นเรื่องหรือไม่เป็นเรื่องใช่ไหมคือต้องเปิดใจรับแล้วล่ะเหมือนปู่ย่าตายายทุกวันเนี้ยลูกหลานเราตอนนี้เก่งกันหมดแล้วเนาะยายเนาะพูดถึงยายสักหน่อยใช่ไหมเก่งเชี่ยวชาญเรื่องเล่นเกมเนี่ยสุดยอดเลยนะไม่ว่าอะไรออกมาใหม่ๆมันเก่งได้หมดนะไม่ต้องไปเรียนก็ได้ขอให้ได้นั่งเล่นเกมใช่ไหม ไม่ไปคุยกับใครไม่ไปหาใครก็ได้แต่ว่าโอ้โหเก่งมากเปิดร้านเกมให้มันเลยดูแลได้ไหม ไม่ได้อีกอ่ะเก่งไม่จริงเนาะเก่งไม่จริงพระเนนก็มาจากลูกหลานโยมนั่นแหละมันไม่ไหวแล้วค่อยเอามาอยู่วัดใช่ไหมล่ะตอนดีๆอยู่ไม่ยอมเอามาให้ตอนนี้จะมารับตอนดีๆอยู่เนี่ยกำลังจะบวชเนี่ยภาคฤดูร้อนเนี่ยไม่ต้องห่วงว่ามันจะเรียนไม่จบม.3 อ่ะไม่ต้องห่วงว่าเขาจะมาจับอ่ะไอ้ที่มันเดินเด็ดๆด้านๆขับรถแว้นอยู่นั่นน่ะมันไม่จบทั้งนั้นน่ะไม่เห็นมีใครมาจับมันเลยใช่ไหมจบป.6 แล้วเนี่ยจบป.6 แล้วไปฝากพระเลยวัดศรีดงวงนี่ท่านก็รับเมื่อวานนี่เห็นไหมพระอาจารย์เสียงป้อเห็นไหมอนามนิกายก็มาตามหาเนนนั่นน่ะเห็นไหมจะเอาไปบวชเนี่ยถ้าอยู่ในผ้าเหลืองมันดีหมดอะแต่เมื่อไรหลุดออกไปเนี่ยอันตรายนะอย่างน้อยๆเนี่ยโยมก็สบายใจแล้วท่านเนี่ยเมื่อเขาเข้ามาแล้วเราจะทำไงเราฐานะที่เป็นผู้อยู่ก่อนพระอุปัชฌาย์บอกว่าให้ไปศึกษากับผู้ที่อยู่มาก่อนนะเราเนี่ยจะไปบอกว่านอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่ตื่นไม่รู้ไม่เห็นอย่ามาถามผมไปถามคนอื่นไม่ได้นะครับพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องมีหน้าที่บอกเขานะครับเราเนี่ยบวชมาก่อนแม้แต่เพียงวันเดียวเขาก็เคารพเราเวลาเขามาแสดงอาบัติเขามากราบเรานะครับนั่งกระยงเท้านะกราบเรานะใช่ไหมยอมรับเคารพเรานะเมื่อเขาเคารพเราแล้วเนี่ยเราไม่มีอะไรดีไม่มีคุณธรรมไม่มีสิ่งใดที่จะบอกแนะนำเขาเลยเหรอโดยหน้าที่นะครับต้องบอกต้องแนะนำเขานะเขาไม่รู้เรื่องนี้ก็ต้องบอกเขาจะปิดบังอำพรางไม่ได้เรื่องทำวินัยปิดบังอำพรางไม่ได้นะครับต้องเอื้อเฟื้อนั้นท่านปรับอาบัติอีกใช่ไหมไม่เอื้อเฟื้อต่อทำวินัยเห็นไหมเพราะเนี่ยบางครั้งมาดูเหมือนมันยุ่งยากเหลือเกินยิ่งมาพูดทำวินัยเนาะหลวงพี่เนาะโอ้โหเมาเลยเมาวินัยเลยไม่พูดก็ไม่รู้เรื่องครับไม่ศึกษายิ่งไม่รู้เรื่องไปใหญ่เลยไม่เปิดใจที่จะศึกษาเนี่ยยิ่งไปใหญ่เลยเอาให้มันพอดีดูกับอุปลักษณะนิสัยของเราอย่างน้อยๆอ่านให้มันจบก่อนครับมันจำไม่ได้กระชังมันเถอะเหมือนกับเราเรียนหนังสือให้มันจบไปก่อนแล้วก็ค่อยมาดูว่าอันไหนมันถูกกับลักษณะเราเหมือนกับธุดงควัต13ข้อเนี่ยไม่ได้อยู่ในวินัยนะครับไม่ต้องไปเถียงกันแล้วก็ไม่ได้อยู่ในการเดินป่าเดินทะลุบ้านนู้นบ้านนี้ไม่มีเห็นไหมครับแต่มันสงเคราะห์เข้าไปได้อย่างเช่นเราฉันในบาทเป็นวัดอย่างนี้นะครับเห็นไหมนั่งหรือว่าอยู่ในป่าเป็นวัดไม่ยอมมาออกมาพักข้างนอกเห็นไหมครับอยู่ป่าเป็นวัดอย่างนี้เป็นต้นนุ่งผ้าบางสกุลห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดอย่างนี้เป็นต้นใครทำก็ไม่ใช่มาโชว์ครับเขาไม่โชว์นะครับปฏิบัติเนี่ยเอาไว้ขัดเกลาตัวเองครับ
ไม่ใช่มาสร้างภาพโชว์เห็นไหมพอเราไปโชว์เป็นเรื่องเลยไหมครับยิ่งเอาดอกไม้ดอกเมยไปโรยนะเป็นเรื่องเลยเห็นไหมครับเขาก็วิจารเราเละเลยนะครับเขาว่าเราสร้างภาพเองนะครับแต่ว่าทางโลกเขามาร์เก็ตติ้งเราก็น่าจะมาร์เก็ตติ้งเหมือนกันนะทำให้มันยิ่งใหญ่อลังการให้คนเห็นนะเนาะมันด่ามันก็ด่าพวกเราเนี่ยทำให้คนหันมามองเอ้ยมันแล้วตกลงไอ้ที่จริงๆมันคืออะไรทำให้เราอยากจะขนขวายศึกษาของเราใช่ไหมแล้วมันคืออะไรพระมาอยู่ปริวาสเนี่ยไม่ใช่พระผิดวินัยหมดนะใช่ไหมเราก็มาเนี่ยอยากจะมาเรียนรู้ศึกษาอยากจะมีหมู่มีคณะอยากจะได้มาพักผ่อนใช่ไหมครับจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีเราก็อาศัยเอาข้อนี้นะบางทีมันอาจละเมิดไปใช่ไหมก็ส่งข้อเข้าไปในนี้เลยรวมกันไปเลยก็แล้วกันถือว่าเป็นช่วงพักผ่อนการงานต่างๆที่มันเยอะแยะมากมายอยู่ที่วัดเราอย่างนี้เป็นต้นเราก็มารวมกันมาทำในสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าเป็นภิกษุในพระศาสนานี้เนี่ยไม่บริโภคสะสมนะครับตรวจตัวเองบวชมาเนี่ยมีอะไรบ้างเยอะเกินไปไหมไปสำนักนู้นแล้วเรายังห่วงของที่อยู่สำนักนั้นอยู่หรือเปล่าเยอะต้องเอารถสิบล้อไปเหมามาไหมนะครับเรามาสะสมหรือเรามาสละออกนั่นก็ตรวจตัวเองใช่ไหมต้องตรวจตัวเองเราเนี่ยต้องมีจีวรเป็นอะไรเป็นปีกใช่ไหมเขาบอกมีบาทเป็นอะไรพร้อมที่จะบินไปได้ใช่ไหมพร้อมที่จะบินไปได้ในทิศทั้ง4ทั้ง8ก็ว่าไปแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นห่วงเพราะอะไรเราสะสมไหมแต่ถ้าเกิดเรารักษาไว้เพื่อส่วนรวมอันนี้ต้องทำเห็นไหมครับพระพุทธเจ้าบอกไงนะถ้าเขามาถวายแก่สงฆ์แล้วต้องรักษาของสงฆ์นะจะไปบอกว่าโอ้ผมปล่อยวางแล้วผมไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ได้นะครับนี่เห็นไหมครับมีเหตุผลหมดเลยนะครับถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยท่านไม่ให้สะสมแต่ถ้าเป็นส่วนรวมต้องรักษาเขามาอ้อนวอนให้นะครับจริงไหมท่านพูดเลยครับเอาทำไมวัดนี้มีของเยอะจังโอ้โหโยมกว่าจะมีนะเขามาอ้อนวอนให้อาตมานะเนี่ยขอพระสงฆ์จงรับเห็นไหมครับจริงไหมขออ้อนวอนถวายนะครับรับแล้วรับแล้วก็ยังให้ใช้ต่อให้ใช้ให้เขาด้วยให้รักษาให้เขาด้วยเห็นไหมมีแต่เขามาขอพระสงฆ์จงรับทั้งนั้นเนี่ยโปรดรับใช่ไหมยายพระถวายของอ่ะแปลออกมาน้อมเข้ามาขอพระสงฆ์โปรดรับใช่ไหมพระสงฆ์ก็รับไว้แล้วยังมาว่าพระมีของเยอะอีกโยมเอามาให้อ่ะบ้านวัดอาตมาไม่มีหมาโยมยังเอาหมาไปให้เลยบอกเลยประกาศเลยไม่เอานะวัดนี้หมาแมวมีมากแล้ว ไม่เอาโยมก็ยังเอาไปให้อยู่ถ้าพระรับไว้เป็นไงครับไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันมาแล้วก็อดเลี้ยงมันไม่ได้ก็ข้าวก้นบาทมีก็ให้มันกินไปแต่ไม่ต้องให้มันใกล้ชิดสนิทสนมชนิดที่โอ้โหไปไหนก็ไปด้วยตามตูดแจไม่รู้จะกลับหลวงพ่อหรือจะกลับหมาไปด้วยกันเลยเวลาไปหานะครับเนาะเหม็นโอ้โหกุฏิหลวงพ่อมันสาบหมาไว้ว่าไม่ได้นะเป็นเรื่องเลยนะเคยมีโยมไปพูดอ่ะพระที่ท่านดูแลหมาอยู่อ่ะเครียดให้กันเลยครับโกรธกันเลยมีมาแล้วนะครับแต่ว่าให้เรารู้หน้าที่ถ้าเรารู้หน้าที่ตรงนี้จบนะครับจบที่เรานะครับไม่ใช่จบที่คนอื่นเขาไม่ใช่ไปว่าโยมไม่ใช่ไปว่าหมาที่มันมาอยู่กับเราใช่ไหมครับต้องว่าเนี่ยเราเนี่ยไปผูกพันกับมันทำไมล่ะใช่ไหมล่ะพระเราเนี่ยเขาไม่ให้ไปผูกพันไม่ให้ไปเลี้ยงสัตว์อย่างนั้นลูกพ่อไอ้ลูกพ่อไอ้ลูกพ่ออย่างนั้นเอาเขามาขังกรงอ่ะนะไอ้อะไรก็แล้วแต่เธอเลี้ยงไก่ไว้ตีอีกถูกไหมนะไม่ถูกนะครับทำบั้งไฟไว้เป็นไปพนันอีกก็ไม่ถูกอีกนะครับนี่เห็นไหมฮะท่านบอกว่าไม่ดูแม้แต่การเล่นนะครับในมัชฌิมศีลนะไม่ดูแม้แต่การเล่นไม่เล่นการพนันนะครับหวยครับพระเราเนี่ยนะฮะใต้ดินบนดินก็ตามแม้แต่ลอตเตอรี่ครับที่มันเป็นการเสี่ยงโชคหรือเราไปคิดว่าจะมีการสอยดาวอันนั้นจ่ายน้อยได้มาก
ใช่หมดเลยครับไม่แลกเปลี่ยนซื้อขายด้วยรูปิยะทั้งนั้นนะครับนะท่านห้ามไว้หมดใช่ไหมครับถ้าเราไปทำเยี่ยงคารวาสมีรถเบนซ์อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เอาเราไปเป็นข่าวเห็นไหมล่ะซื้อขายรถเบนซ์ไงจำได้ไหมที่โด่งดังมาแล้วตอนนี้มันยุบแล้วนะตอนนี้มันมีข่าวอื่นดังกว่าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยโอ้โหซื้อมาแป๊บเดียวป้ายแดงขายแล้วอย่างเงี้ยมันหมายถึงอะไรอ่ะเราไปยุ่งเกี่ยวแบบคารวาสใช่ไหมครับมีเงินก็จริงนะครับแต่ต้องระวังใช่ไหมฮะไม่ใช่หน้าที่ของเราไงแต่บางทีเราขับรถเองเราบอกไม่มีใครจะไปเรียนหนังสืออ่ะพอมันชนตุ้มหรือว่าตำรวจกักด่านปุ๊บหลวงพี่ขับเองเลยเหรอเราจะตอบเขายังไงโอ้เมื่อก่อนวินัยไม่มีบัญญัติไว้อย่างนี้เหรอข้างๆคู่ไปก่อนไงโลกเขาตำหนิติฉินอยู่เขาถ่ายรูปเลยครับไอ้พวกนั้นมันขายชิปเลยใช่ไหมเร็วอะไอ้พวกเนี้ยพระสิ่งเรียบร้อยครับหมู่สงฆ์หมู่ใหญ่เสียไหมครับเสียนะครับเจ้าคณะภาค8นี่ท่านบอกเลยนะครับว่าไม่ให้พระขับรถนะครับผิดท่านไม่อุ้มนะครับถ้ามีปัญหามาท่านไม่อุ้มนะครับแต่ว่าพวกเราบอกว่าเราจำเป็นใช่ไหมครับบอกก็สุดแล้วแต่นะครับพิจารณาเองกันแล้วกันจำเป็นเราแบบไหนรักษาภาพรวมของหมู่คณะพระสงฆ์ในพระศาสนานี้หรือไม่หรือว่าเรากำลังทำให้คนอื่นเขานินทาพระสงฆ์อยู่ว่าร้ายพระสงฆ์อันนี้ก็ต้องระมัดระวังการตกแต่งร่างกายเนื้อตัวเมื่อกี้พูดไปแล้วอันนี้ก็ทำไม่ได้พูดเดรัจฉานคาถาที่เกี่ยวกับเรื่องบอลเรื่องหวยเรื่องอะไรเจอกันอย่าไปคุยมากนะผมเห็นเยอะครับบอลอะไรเนี่ยผมพูดเขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่ผมได้ยินเขาพูดกันบอลอะไรอ่ะที่มันกำลังดังที่มันกำลังอะไรอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าคำพูดใดๆที่มันขวางมรรคผลไม่ได้กล่าวทำกล่าวอัดกล่าวทำกล่าววินัยเนี่ยเป็นเดรัจฉานคาถานะครับมันขวางทำให้เราไปหลงไปติดนะครับเมื่อวันสองวันนี้ใกล้หมดเวลาแล้วเนี่ยหมดเวลาแล้วนะวันสองวันนี้มีพระรูปหนึ่งบอกว่าโอ้เมื่อก่อนผมก็ไปอาจารย์นั่งไปกินนิมนต์เจอกันคราวนี้หมดไปเก้าลูกไปฉันผมก็นานๆได้ไปกินนิมนต์ทีผมไม่ค่อยได้ไปนะเพราะว่าผมจะมาแต่ไปอย่างเงี้ยไปงานเทศอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ไอ้ที่ไปกิจนิมนต์งานบ้านน่ะไม่ค่อยได้ออกเขาเลยไม่มานิมนต์ผมคือต้องยอมรับว่างานมันต้องคนละด้านนะถ้าไปทำอย่างเดียวหมดตายเลยครับไม่ไหวเหนื่อยพอไปเจออีกรูปนึงบอกเมื่อก่อนผมก็ไปอย่างนั้นแหละอาจารย์ผลิตบั้งไฟเองเอาบั้งไฟไปแข่งเขาพาลูกศิษย์ไปแข่งกับเขาเอาไปเอามามองเห็นไม่เห็นสาระของตัวเองอยู่มาเป็น10พรรษาจะ20พรรษาแล้วไม่เห็นสาระเลยครับอาจารย์ตั้งแต่ผมทำลานทำอยู่ในวัดแต่นี้ผมอยู่แล้วพาญาติโยมทำวัดสวดมนต์นี่ครับงานของเราครับอันนี้งานของเราครับเมื่อก่อนที่พาไปแข่งสรพันยะแข่งบั้งไฟอะไรเงี้ยสรพันยะนี่ก็ยังพอเป็นธรรมอยู่นะบั้งไฟนี่โอ้โหมันเป็นไงอ่ะมันต้องมีการเดิมพันใช่ไหมครับเห็นไหมอันเนี้ยมันไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วครับไปแล้วครับมันออกนอกลู่นอกทางไปแล้วบวชมาใหม่ๆยิ่งไม่รู้เรื่องยิ่งมีครูบาอาจารย์พาทำไว้ก่อนแล้วนี่เข้าง่ายเลยนะครับขอแนะนำว่าไปศึกษาครับเบื้องต้นในนวโกวาทในวินัยมุกเล่ม1เล่ม2เล่ม3ต้องอ่านให้จบนะครับถึงแม้ไม่เข้าใจก็ต้องอ่านให้จบต้องอ่านให้จบนะหน้าที่ของเราเนี่ยต้องอ่านให้จบถ้าอ่านไม่ได้ไม่มีปัญหาพระไม่ได้เรียนหนังสือให้รูปอื่นอ่านให้ฟังจะได้รู้ใช่ไหมครับจะบอกว่าโอ้ยผมอ่านหนังสือไม่ได้ครับจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้ต้องศึกษาแล้วก็ถ้าเกิดมีการประพฤติปฏิบัติที่ไหนไปได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ให้โอกาสตัวเองได้ไปศึกษาอย่างเนี้ยถูกต้องนะครับรายละเอียดจะมีครูบาอาจารย์จะมาพูดเรื่องธรรมเรื่องวินัยต่างๆให้เราได้ยินได้ฟังอีกหลายรูปนะผมได้เห็นตารางอยู่เยอะอยู่นะครับมีหลายๆช่วงที่จะมีครูบาอาจารย์มาก็ขอให้ครูบาอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นพระที่เป็นเถระพระมัชฌิมะพระนวกะเพื่อนสาธมิกทั้งหลายได้ตึกตรองนะครับแล้วก็ล่อนเอานะครับเลือกเอาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ทำให้เรามีกำลังใจอยู่ในพระศาสนานี้ต่อไปนะครับการจะผ่านไปแต่ละพรรษามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหลวงพี่นี่ได้ยินข่าวว่าได้เป็นมหาปริญญาแล้วใช่ไหมสอบผ่านไหมใช่ป่ะได้แล้วใช่ไหมประโยค3เนี่ย
ผมเห็นมาตั้งแต่บวชใหม่ๆครับเนี่ยอยู่ภูเรือผมก็แนะนำดีเรียนดีๆได้เป็นมหาปริญญาแล้วเห็นไหมครับไปทางนี้ครับทางของพวกเราเนี่ยทางนี้นะทำมหาปริญญาเนี่ยทางของพวกเรานะเรียนบาลีเนี่ยภาษาพ่อเรานะครับเรียนไปเถอะศึกษาไปเถอะนักธรรมตีโทเอกต้องศึกษานะครับอย่างอื่นก็อย่างนั้นนะครับเขาเรียนกันเยอะแยะไปครับเยอะแยะไปครับอันนั้นเพื่อที่จะอยู่ในโลกนี้ให้มันได้เป็นวิชาอาชีพทางโลกเขาแต่ว่านี่เรื่องของเรานะครับอันนี้ผมพูดแต่เรื่องของเรานะครับไม่พูดเรื่องของทางโลกเขาเพราะนั้นใครเรียนปริยัติสามัญผมก็เห็นว่าดีแต่ว่าถ้าดียิ่งกว่านั้นเรียนบาลีครับเรียนนักธรรมบาลีดีกว่านะครับแล้วก็ให้ทางโลกเขามาเทียบเราสิมหาปริญญาใช่ไหมให้เขามาเทียบเราดีกว่าเขาให้เราขั้นไหนใช่ไหมไม่ใช่เราไปเรียนเอาของเขามาเทียบเราเสียศักดิ์ศรีครับนั่นก็ขอฝากนะครับครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ที่มาประพฤติปฏิบัติที่นี่ก็ขอให้ท่านได้สำรวมในกิริยาวัตรอันงดงามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัญญัติไว้ดีแล้วด้วยอานิสงส์แห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมในธรรมวินัยนี้ที่เรารักษามาดีนั้นจงอภิบาลรักษาท่านทั้งหลายให้เจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้จนถึงคุณธรรมอันสูงสุดในพระพุทธศาสนานี้กล่าวคือมรรคผลนิพพานได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ